ยิ่งใหญ่อลังการนะคะเมนูทำเงินวันนี้นะคะเป็นเมนูหอยทอดผัดไทยนะคะที่ผัดในกระทะใหญ่ยักษ์นะคะร้อนๆเลยนะคะนี่เลยนะคะเขาใช้กระทะยักษ์ผัดเลยนะคะผัดครั้งเดียวได้เยอะเลยนะคะผัดเตรียมไว้ทีนี่หอยทอดนี่เป็น20จานเห็นจะได้นะคะนี่เลยนะคะผัดนี่กระทะยักษ์นี่ขนาด50นิ้วเลยนะคะใหญ่บะเล่งเลยนะคะเรียกว่าลูกค้าสั่งปุ๊บนี่เดินตามหลังมาเสิร์ฟได้เลยทันทีนะคะเท่าไหร่อ่ะเยอะไหม30โล30โลแล้วเส้นผัดไทยอะคะผัดไทยมาแล้วแต่นี่อะค่ะพี่แต่คนเดียวจะหอยจะออกเยอะกว่าเหรอคะวันนี้เหรอ7โลค่ะวันนี้7โล7โลเส้น7โลนี่เลยนะคะหอยตัวใหญ่ๆนะคะเขาเตรียมมาวันหนึ่ง30กิโลเลยนะคะ30กิโลไม่ใช่น้อยๆนะคะหอยตัวใหญ่ๆเลยนะคะจัดมาทอดร้อนๆ นะคะเสิร์ฟกันให้ทันทีนะคะเสิร์ฟด่วนเสิร์ฟเร็วนะคะผัดทีนี่20จานเห็นจะได้นะคะเขาผัดเตรียมไว้นะคะนี่เลยนะคะแต่ว่าลองชิมแล้วอร่อยเด็ดเลยนะคะแป้งกรอบอร่อยนะคะหอยตัวใหญ่นะคะผัดไทยเขาเตรียมมาวันหนึ่งประมาณ 7-10 กิโลนะคะนี่เลยนะคะกระทะยักษ์แบบนี้นะคะน่าดูชมเลยนะคะงานนี้เราสั่ง2จานนะคะเป็นหอยทอดแล้วก็ผัดไทยนะคะเมื่อกี้พี่เดินมาแบบเห็นน้องผู้หญิงเขาผัดอยู่ไงแบบโอ้มันสะดุดตาแค่กระทะก็สะดุดตาแล้วอ่ะเป็นเจ้าเก่าที่วัดไซแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะที่วัดไซก็ไปดำงานอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ครับเป็นงานเนี่ยครับมีขายหอยทอดผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ขนมจีนอ๋อไปสามเซตอย่างนี้ตลอดเลยของเรานี่เปิดมากี่ปีแล้วคะกี่ปีแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เลยป่ะหกปีครับเท่าไหร่นะ60กว่าปี10กว่าปีอ๋อรุ่น2นะคะแม่ตลาดครับแม่ทำตลาดโอ้จากไหนไปไหนนะแม่ตลาดครับอ๋อตลาดโพแล้วก็มาวัดไซใช่อ๋อใช่ครับอ๋อใช่ครับโอ้แหล่งอร่อยเลยนะตลาดโพนี่เลยคุณสามอย่างเนี่ยนี่สามอย่างอันไหนเด็ดสุดอ๋อหอยทอดผัดไทยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะก๋วยเตี๋ยวใหญ่มากเลยกลมๆเท่าไหร่พี่เนี่ยกระทะใหญ่มากนี่กลมๆนี่เท่าไหร่30นิ้วกระทะเนี่ยเหรอ50นิ้วโอ้โหใหญ่มากใหญ่กว่านี้ก็ดีนี่
โอ้โหร้านนี้เลยนะร้านนี้เลยเจ้าเก่าวัดไทรใหญ่จริงใหญ่จริงเขาจะไปออกงานหลายๆที่นะคะเป็นร้านที่เปิดมายาวนานนะคะชื่อร้านนะคะนายชวนหอยทอดผัดไทยเจ้าเก่าตลาดน้ำวัดไซนะคะเป็นเจ้าเก่าเจ้าดังนะคะที่เริ่มต้นมาจากตลาดภูนะคะแล้วก็มาที่ตลาดน้ำวัดไซนะคะขายมา10กว่าปีแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะขายจานละ50บาทนะคะผัดไทยก็50นะคะหอยทอดก็50นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะชามละ50บาทนะคะส่วนขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยานะคะวันหนึ่งก็ขายได้ประมาณ 30-40 กิโลนะคะจานละ40บาทนะคะแต่ตัวพระเอกนางเอกของเขาก็คือหอยทอดผัดไทยนั่นเองนะคะออกเร็วอร่อยนะคะผัดเร็วมากนะคะเจ้าของร้านนะคะบอกว่าเริ่มแรกก็ขายผัดไทยหอยทอดนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็ขนมจีนมานะคะปรากฏว่าตอบรับดีนะคะก็เลยเวลาไปออกงานนะคะหรือไปขายที่ไหนก็จะนำ3ชุดนี้ไปพร้อมๆกันนะคะนี่เลยนะคะล็อก1ผัดไทยหอยทอดล็อก1ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแล้วก็ล็อกหนึ่งก็เป็นขนมจีนน้ำยานะคะเรียกว่าลูกค้าอยากทานอะไรได้กินหมดนะคะ50บาทนะคะคุ้มนะคะให้เยอะด้วยนะคะThank you.
ยแป้งกรอบมากเลยเมื่อกี ก็ลุงชวนปราดน้ำวัดไฟครับค่ะโอเคค่ะมาหนุนได้นะคะนี่เลยนะคะเจอที่ไหนนะคะไปทานได้นะคะอร่อยทุกอย่างนะคะก๋วยเตี๋ยวนมจีนผัดไทยหอยทอดเด็ดๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญอร่อยด้วยนะคะถ้าท่านไหนสนใจอยากไปชิมก็ไปได้นะคะร้านนี้นะคะเขารับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะก็ลองติดต่อไปดูนะคะทุกเมนูอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาเงินนะคะ